วัสดีค่ะบัวนรินทร์ทิพย์สกุลอ่องลำไพค่ะสไตล์บัวหรอคือจริงๆถ้าคนเห็นบัวคนจะนึกว่าบัวเป็นคนหวานหวานแบบแบ๊วๆแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าในความเป็นบัวเลยบัวจะชอบเป็นคนที่แบบสบายๆชอบเท่ๆใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้คือเป็นสไตล์บัวถ้าหวานๆก็จะใช้วิธีการเล่นสีเอาอย่างแบบสีพาสเทลสีชมพูสีแบบที่มันดูเป็นแบบลุคหวานๆอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเพิ่มว่าความหวานของเราเข้าไปมากกว่าที่จะเป็นกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยอาจจะมีรองเท้าส้นสูงนิดหน่อยจริงๆเราคิดว่ามันเป็นแบบ2 อย่างที่ขาดไม่ได้คือจริงๆมันควรจะต้องมีอันใดสักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกมากกว่าในความชอบของบัวคือบัวชอบหมวกคือบัวเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนคือสะสมหมวกคือมีหมวกเยอะมากตอนที่หนูขายออกไปเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนหนูมีหมวกแบบ50-60ใบคือเยอะมากจริงๆตรงที่ชอบก็จะมีเป็นหมวกปานามาที่เป็นทรงปีกกว้างใช่ไหมคะแล้วก็มีหมวกแก๊ปอะไรเงี้ยหมวกแก๊ปมันก็จะแบบใส่ง่ายในวันที่แบบเราชิลๆคือแบบไม่อยากจะทำผมหรือแบบไม่อยากจะแต่งตัวอะไรเยอะใส่หมวกแก๊ปไปมันก็โอเคตรงนี้คือชอบเพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบมันเป็นเทรนด์คือแบบเขาฮิตแล้วก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือเทรนด์หน้าหนาวที่แบบตรงนี้กำลังฮิตที่ญี่ปุ่นฮิตมากอะไรเงี้ยไปไหนใครก็ใส่แล้วก็ใส่บ้างดีกว่าชอบอะไรเงี้ยใส่แล้วมันก็แบบก็ดูแบบเท่ๆดีดูเป็นจิตกรส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนหลายชิ้นคือต้องมีทุกอย่างอ่ะแบบมีหมวกแว่นตาตรงหูคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตัวคือต้องมีเครื่องประดับที่หนึ่งอ่ะหูสร้อยคอแหวนกำไลหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นปัจจัยที่แบบปัจจัยที่5ที่ต้องใส่เพราะว่ารู้สึกแบบถ้าใส่แล้วจะสบายใจแบบวันนี้คือโอเคแล้วแต่งตัวแบบครบอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้าของจุกจิกตอนนี้เป็นคนแบบบ้าของแบบจุกจิกของแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยล่าสุดที่โบไปญี่ปุ่นมาโบไม่รู้ตัวเลยว่าโบซื้อไอ้เทปแบบที่เป็นลายน่ารักน่ารักอะลายแบบเทปเหมือนที่ทำแคปบุกอะเป็นเทปแบบลายการ์ตูนลายอะไรเงี้ยซื้อมาเป็น10อันเลยอะคือแบบไม่รู้ตัวว่าแบบซื้อมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยจะแยกสีเพราะว่ามันจะได้เลือกง่ายเวลาหาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือลาวนึงอ่ะเป็นสีขาวหรือว่าอีกเป็นโทนสีอ่อนเป็นโทนสีเข้มอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเวลาเราจะหาของมันจะได้หาง่ายอะไรเงี้ยว่าวันนี้ฉันอยากใส่สีขาวฉันก็ไปลาวนี้อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่ากางเกงก็จะพับไว้เป็นแบบสัดส่วนเอาไว้ในชั้นอะไรเงี้ยค่ะติดตามคลิปสัมภาษณ์ของบัวนะคะได้ที่ cme.me นะคะฝากด้วยค่ะมาอัปเดตสไตล์ของบัวกันนะคะ